ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิคณะชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกนายกสมาคมจังหวัดกระบี่ประธานสโมสรฟุตบอลกระบี่ FC และประธานบริษัท PP Marine Travel จำกัดและนักฟุตบอลชุมชนบ้านศรีอุดมพรคณะครูนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดอบต.ต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมคณะผู้ประสานงานจังหวัดพอ.ศว.59จังหวัดเนื่องด้วยจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2559สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันที่12และ13ณศาลาว่าการพระราชวังและเต็นท์บริเวณข้างศาลาลูกขุนในตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคมจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรในวันและเวลาเดียวกันยกเว้นวันที่12สิงหาคมจะเปิดให้ลงนามเฉพาะช่วงครึ่งวันเช้าคือตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.